This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ในแสงแดดเนี่ยมีปริมาณแสงฟ้ามากกว่าแสงฟ้าที่มาจากหน้าจอเยอะมากนะคะมันยังไม่ได้มีงานศึกษาวิจัยอะไรที่ยืนยันว่าการที่เราจ้องหรือโดนเราจะทำให้มีจอตาเสื่อมเป็นตาบอดก็จะมีตามมาด้วยการใส่แว่นกรองแสงป้องกันแสงฟ้าเนี่ยดีไหมส่วนของสมาคมหมอตาอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกมาเลยว่าแว่นป้องกันแสงฟ้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นในการป้องกันความเสียหายของตาฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากและเป็นเรื่องใกล้ตัวด้วยคุณผู้ฟังต้องฟังกันค่ะเราจะคุยกันถึงเรื่องวิถีชีวิตเนี่ยส่งผลกับดวงตาและการเกิดโรคได้อย่างไรกันบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงวัฒนีศรีพวัฒน์กุลค่ะภาควิชาจักษุวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒองครักษ์ค่ะเจ้าของเพจ Eye Matter หมอยุ้ยเล่าเรื่องตาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอยุ้ยค่ะสวัสดีค่ะคุณรีค่ะวันนี้คุยกันเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเราไม่คาดคิดเลยว่าหัวข้อนี้คือเราไม่เคยคิดว่าเอ้ยเราใช้ดวงตาในชีวิตประจำวันมันจะมีผลกระทบกันยังไงอ่ะรู้แค่ว่าการอยู่กับหน้าจอนานๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือเรารู้อันนี้ที่มีข้อมูลออกมาเยอะๆนะคะแต่อย่างอื่นเนี่ยเราก็ไม่เคยรู้เลยทีเนี้ยมาเจอสิ่งที่คุณหมอเขียนไว้ในเพจแล้วน่าสนใจมากนะคะคุณหมอคะเดี๋ยวขออนุญาตถามก่อนเลยเบื้องต้นว่าคุณหมอมีแนวคิดหรือไอเดียยังไงคะถึงแบบว่าได้รวบรวมเอาเรื่องของสิ่งที่มันเป็นผลกระทบกับดวงตาในวิถีชีวิตประจำวันของเราเนี่ยค่ะมาเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วคุยกันในวันนี้ค่ะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือหมอค่ะเวลาคุยกับไม่ว่าจะคนไข้หรือว่าคุณพ่อคุณแม่คนในครอบครัวหรือญาติญาติเนี่ยก็จะถูกถามว่าเราใช้ชีวิตแต่ละวันอ่ะมันต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมให้ดวงตาของเราอยู่ได้ดีหรืออย่างป้าที่อยู่หน้าจอตลอดเวลาถามว่าเนี่ยถ้าป้าจะอยากรู้อะไรที่ยุ้ยเขียนนะก็คงจะเป็นว่าใช้มือถือนานๆป้าจะเป็นไรไหมตาเนี่ยจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยมานั่งคิดว่าคนส่วนใหญ่ก็น่าจะสนใจอยากรู้เหมือนกันก็เลยลองนั่งเหมือนเรียบเรียงดูค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ส่วนนี้มาตลอดเลยเราก็น่าจะมีความรู้อะไรที่พอจะแชร์ได้อันนี้ก็เลยเป็นจุดที่มาที่วันนี้ก็จะได้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยนะคะว่าด้วยความที่เราอยู่กับหน้าจอคอมหรือมือถือเนี่ยกันโอ้โหคือแต่ละคนในแต่ละวันนี้ก็แน่นอนว่าแต่ละคนอาจจะอยู่นานหลายชั่วโมงเพราะเนื่องจากการทำงานแต่อันนี้ก็มีบางส่วนที่ทำงานเสร็จเราก็อาจจะต่อด้วยโทรศัพท์มือถือของเรานะคะอาจจะดูซีรีส์อาจจะดูสิ่งที่น่าสนใจอะไรเพลิดเพลินในแต่ละวันนี้คุณหมอคะส่วนใหญ่แล้วน่าจะใช้ดวงตากันมากกว่า10กว่าชั่วโมงด้วยเนาะเท่าที่แบบอันนี้จากตัวเองเลยนะคะทำงานก็ไปตอนเช้าเปิดจอคอมและนั่งทำงานทั้งวันเลยค่ะโอ้เพราะที่หมอลองดูข้อมูลคือถ้าลองหาเลยแบบคนไทยใช้เยอะนะคะวันหนึ่งเฉลี่ย8ชั่วโมงเลย ส่วนตัวเราตั้งสกรีนไทม์ในแอปของเราเนาะให้เราดูว่าโอ้เนี่ยวันหนึ่งเราใช้จอไปกี่ชั่วโมงแล้วเฉลี่ยก็จะประมาณ6ชั่วโมงเลยนะคะถือว่าเยอะเหมือนกันเยอะเยอะจริงค่ะ นี่ยังไม่ได้รวมแบบถ้าไปเจอหนังเจอซีรีส์ที่แบบว่าโอ้ยาวไปละก็หมอก็นึกออกเลยว่าในคนที่ทำงานกับหน้าจออยู่ออฟฟิศตลอดเวลาเนี่ยวันหนึ่งน่าจะ10ชั่วโมงขึ้นแน่นอนรวมพักผ่อนอย่างที่คุณรีว่าเนี่ยค่ะทีนี้เรื่องเวลาใช้จออะค่ะมันจะมีสิ่งอะไรที่ตามมาได้เนาะจริงๆการใช้จอมันหมายถึงการที่เราอยู่บนอินเทอร์เน็ตอยู่บนโลกโซเชียลจะจอไหนก็ตามจอใหญ่จอเล็กคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมือถือเนี่ยค่ะมันจะมีสิ่งที่เป็นโรคที่เหมือนเป็นกลุ่มโรคตามที่ตามมาแน่ๆเลยที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมคำนี้คำที่มีมาสักพักแล้วมันคือโรคทางตาหรือปัญหาทางตาที่เกี่ยวข้องกับการใช้จอนานๆอาการเนี่ยก็จะมาด้วยตาแห้งปวดร้าวกระบอกตาแสบตาแพ้แสงปวดตาปวดหัวส่วนนี้ก็จะลามไปถึงปวดคอปวดหลังด้วยนะคะสาวออฟฟิศออฟฟิศนี่ก็คือน้องหมอเนี่ยง่ายๆเลยวันๆก็คือไปนวดแล้วไม่ว่าจะจัดท่านั่งยังไงก็ไม่หายสักทีมันมากับการทำงานค่ะใช่เห็นด้วยใช่ค่ะซึ่งจริงๆพอเรารู้แล้วน่ะถามว่า
เราทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะลดส่วนนี้จะบอกว่าไม่ทำงานเลยมันก็ไม่ใช่เนาะมคัน่กะ็คงต้องทำกันอยู่แต่เรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นนะคะถ้าเราจะเป็นคำแนะนำจากหมอแล้วกันเนาะคนที่ทำงานอยู่หน้าจอนานๆสิ่งที่เราจะทำได้มันอาจจะเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ไอ้สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ละอย่างเหล่านี้มันอาจจะมารวมกันแล้วส่งผลต่อเนื่องได้ค่ะถ้าอยากทำนะคะหนึ่งก็คือสำหรับคนที่ใช้หน้าจอเนาะดูเลยว่าแสงอะเพียงพอไหมคือแสงหน้าจอกับแสงสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ควรจะต่างกันมากค่ะเพราะถ้ามากมันมีสิ่งที่เรียกว่าคอนทราสต์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้ตามันต้องเหมือนมันเพ่งเยอะเพราะว่าความสว่างมันต่างกันค่ะเหมือนกับการดูมือถือในที่มืดอย่างเงี้ยค่ะอาจจะล้าตาง่ายเพราะว่ามันสว่างมากคก็่ะคือปรับเรื่องแสงก่อนอันที่หนึ่งหมายถึงตําแหน่งหน้าจอว่าเวลาแสงเข้ามาแสงมันอาจจะเหมือนตกสะท้อนหน้าจอแล้วเข้าตาเรามีเหมือนแกลแสงแตกกระจายเข้ามาหรือถ้าจับตำแหน่งห้องตำแหน่งที่นั่งดีๆหน่อยเนี่ยบางทีลดตำไอ้ความแสงแตกกระจายไปได้ถ้านั่งเราควรจะนั่งมองหน้าจอเป็นหน้าตรงไม่ใช่ก้มลงค่ะยิ่งคอจะรับน้ำหนักเยอะทำงานไปก็เดินไปกินน้ำเดินไปทักทายคนอื่นเหมือนเปลี่ยนอิริยาบถค่ะโดยบ้างนี้ก็จะเป็นการเหมือนช่วยโดยรวมนะคะส่วนเรื่องของตาก็จะมีหลักการของ20-20-20ที่ว่าทุก20 นาทีให้พัก20 วินาทีด้วยการมองไปที่ไกล20 ฟุตหรือที่มองไปที่สีเขียวหรือมองไกลเพื่อที่เสมือนเป็นการรีแลกซ์เปลี่ยนจากการเพ่งให้มองไกลไปบ้างอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็คือ20-20-20พักทุก20 นาทีพักสายตา20 วินาทีแต่อย่าเผลอพักนานนะคะเดี๋ยวเจ้านายหันมาอีกทีเกินไปแล้วเกิน20 วิเป็น20 นาทีนะคะแล้วมองไปไกลค่ะเราไม่ใช่พักไปดูหน้าจอโซเชียลนะคะอันนั้นจะไม่เรียกพักเพราะว่ามันก็ใช้ตาอยู่ดีโอ้นั่นสิเนาะคือเราก็เรียกไม่ได้น้องบางทีมันถือว่าติดมากเลยคนทุกนี้เนี่ยใช่ใช่ค่ะอย่างตัวเองเนี่ยค่ะอันนี้ไม่กล้ายกตัวอย่างคนอื่นเลยนะคะตัวเองก็บางทีแบบอุ้ยเหนื่อยเครียดหรืออะไรเงี้ยขอพักขอเวลาพักให้แบบผ่อนคลายบ้างแต่ว่าไปเล่นเกมในโทรศัพท์ค่ะหนักกว่าเดิมอีกแล้วบางทีเกมเนี่ยเขาชอบแถมเวลามาให้ค่ะให้เล่นแบบครึ่งชั่วโมงฟรีเอาทีนี้ละนานเลยทีนี้เกินซึ่งแบบไม่โอเคเลยเพราะมีอาการอย่างที่คุณหมอบอกมาทุกอย่างเลยเนี่ยต้องไปแบบพยายามแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะจากคนที่ไม่เคยนวดเลยต้องไปนวดแต่พอไปนวดเสร็จปุ๊บกลับมาก็คือเดิมอะค่ะเหมือนเดิมไม่ได้ดีไปกว่าเดิมเลยใช่เพราะเราไม่ได้แก้ที่เหมือนต้นเหตุของมันที่แท้จริงใช่ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าในความที่เป็นโซเชียลยุคนี้กับคนสมัยก่อนเนี้ยค่ะคุณหมออยากให้เปรียบเทียบสักนิดนึงว่าคืออย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่ได้ค่อยได้ใช้โซเชียลเท่าไหร่เนี้ยในเรื่องคนที่มีเป็นโรคที่เกี่ยวกับตาหรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับดวงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงจะไม่เยอะเท่ากับในยุคนี้ใช่ไหมคะขึ้นอยู่กับว่าเป็นโรคกลุ่มไหนค่ะถ้าเป็นโรคตาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการใช้หน้าจอเนี่ยต้อกระจกต้อหินอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะว่ามันเป็นตามธรรมชาติหรือว่าตามความเสี่ยงของแต่ละกลุ่มคนอยู่แล้วแต่ในคนที่บอกว่าโรคตาปัจจุบันเป็นเยอะขึ้นเนี่ยคือโรคกลุ่มของผิวกระจกตาหรือตาแห้งซึ่งหมอเจอเยอะขึ้นจริงๆนะคะโดยเฉพาะช่วง work from home ที่เริ่มแรกช่วงโควิดเมื่อ3-4 ปีก่อนเนี่ยเป็นช่วงที่คนไข้จะมาหามาตรวจด้วยเรื่องว่าแสบตาน้ำตาไหลแบบปวดหัวปวดตาเยอะขึ้นมากไอ้โรคกลุ่มนี้ค่ะคือกลุ่มของตาแห้งและผิวกระจกตาเยอะขึ้นแบบมากแบบโดยที่หมอว่าไม่ต้องวิจัยคุณหมอที่ออกทำงานก็จะรู้สึกได้เลยเอาจริงๆตัวเองก็เป็นนะคะแต่ก่อนไม่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นเราก็ต้องอยู่กับด้วยวิถีชีวิตด้วยการทำงานเดี๋ยวนี้มันก็กับคอมพิวเตอร์ทุกอย่างหน้าจอเอาหน้าจอดีกว่าเนาะเพราะว่าบางคนอาจจะทำได้จากหลากหลายนะคะแต่ว่าหน้าจออันนี้งงมากและสงสัยมานานมากขออนุญาตถามเพิ่มเติมนิดนึงว่าแสงสีฟ้าเนี่ยค่ะหน้าจอคือเรามองไม่เห็นไม่รู้ว่าแต่รู้ว่ามันคือแสงหน้าจอมันทำร้ายดวงตาเราได้ขนาดนั้นเลยอะคะทำให้แบบตาแห้งอะไรขนาดนั้นเลยอะคะจริงๆไม่ใช่ด้วยตัวแสงเองนะคะเพราะว่าต้องเล่าหน่อยหนึ่งว่าแสงเนี่ยอย่างที่เห็นแสงอาทิตย์เนี่ยคือแสงขาวประกอบกันด้วยสีหลายสเปกตรัมตั้งแต่ม่วงคล้ำน้ำเงินเขียวเหลืองแดงแล้วมารวมกันในแสงแดดเนี่ยมีปริมาณแสงฟ้ามากกว่าแสงฟ้าที่มาจากหน้าจอเยอะมากนะคะฉะนั้นแล้วถ้าจะบอกว่าแสงฟ้าที่อันตรายจริงๆควรจะเป็นแสงแดดมากกว่า
ทีนี้ไอ้ตัวแสงฟ้าเนี่ยมันยังไม่ได้มีงานศึกษาวิจัยอะไรที่ยืนยันว่าการที่เราจ้องหรือโดน expose กับมันนานๆเนี่ยเราจะทำให้มีจอตาเสื่อมเป็นตาบอดในระยะยาวหรือมีปัญหาในระยะยาวฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของก็จะมีตามมาด้วยการใส่แว่นกรองแสงป้องกันแสงฟ้าเนี่ยดีไหมหมอก็โดนถามบ่อยเลยหมอก็จะบอกว่าด้วยความที่มันยังไม่ได้มีงานวิจัยรองรับแล้วก็ราชวิทยาลัยจักษุหรือว่าส่วนของสมาคมหมอตาอเมริกาเนี่ยเขาก็ออกมาเลยว่าแว่นป้องกันแสงฟ้าเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์มากขนาดนั้นในการป้องกันความเสียหายของตาแต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าการใช้สายตาไม่ได้มีแค่แสงฟ้าค่ะมีเรื่องคอมพิวเตอร์วิชั่นที่หมอเล่า มีเรื่องว่าระหว่างที่เราจ้องอะค่ะการกระพริบตาปกติที่เรา1นาทีเนี่ยกระพริบตาประมาณ15ครั้งเนี่ยมันจะลดลงไปโดยอัตโนมัติเลยเหลือประมาณ5ครั้งต่อนาทีเองเพราะว่าเราจ้องด้วยความตั้งใจการกระพริบตาแต่ละครั้งมันมีประโยชน์ค่ะมันช่วยให้น้ำตาเนี่ยถูกเกลี่ยได้ทั่วฉะนั้นแล้วเวลาเราไม่กระพริบตาน้ำตาไม่ถูกเกลี่ยตาก็เลยแห้งมากกว่าปกติอาจจะหมายถึงปริมาณแสงที่ออกมามีความสว่างมากการที่อยู่ในห้องแอร์ environment ที่อากาศเย็นก็คือทำให้ตาแห้งมันเป็นเหมือนกับปัจจัยอื่นๆที่ทำให้รู้สึกว่าตาเนี่ยจะโดนทำร้ายมากกว่าที่จะเป็นแสงฟ้าอ๋ออันนี้เราจะได้ทำความเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คือจะเห็นว่าเดี๋ยวอะไรก็บอกว่าหน้าจอสีฟ้าทำร้ายดวงตานะบางคนก็เลยไปซื้อแว่นที่แบบเขาเรียกอะไรกรองแสงสีฟ้าซึ่งมีขายเยอะมากซึ่งไม่รู้กรองได้จริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะออกแนวแฟชั่นไปนิดนึงด้วยอันไหนที่ไม่ได้จำเป็นที่จะไม่เสียตังคุณผู้ฟังไม่ต้องไปเสียตังนะมันฟังดูแล้วมันหลายปัจจัยมากเลยนะคะคุณหมอที่ทำให้ตาของเราเนี่ยมันมีอาการที่แบบตาแห้งมากขึ้นแล้วก็รู้สึกแบบบางทีระคายเคืองตามากขึ้นด้วยซ้ำไปอะนะคะมันไม่ได้มีแค่เกี่ยวกับหน้าจออย่างเดียวที่คุณหมอได้เขียนเป็นบทความไว้มันมีอย่างอื่นอีกเหรอคะคุณหมอตอนที่ดูแล้วแบบบางเรื่องนี่มีแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นหมออยากเล่าหน่อยหนึ่งว่าน้องสาวหมอเองเลยนี่แหละคนใกล้ตัวเราง่ายมากแม้ว่าจะหมอจะบอกว่าเอ้ยแว่นกรองแสงมันไม่ได้จำเป็นนะแต่ในมุมมองของคนใส่อ่ะค่ะคือเวลาใส่แว่นกลุ่มนี้ค่ะสีมันจะออกเหลืองนิดหน่อยเพราะว่าแสงสีฟ้าจะถูกตัดออกไปภาพจะออกสีเขาเรียกว่าไงเดี๋ยวนะอมเหลืองนิดนึงซึ่งจะเหลืองมากเหลืองน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่าตัวเลนส์เนี่ยกรองได้ขนาดไหนในมุมของคนที่ทำงานหน้าจอเยอะๆตัวนี้เป็นเรื่องของส่วนบุคคลแล้วว่าบางคนรู้สึกสบายตากว่าจริงๆเวลามีแว่นกรองแสงคือถ้าคนไข้หรือใครมาเล่าแบบนี้หมอก็จะบอกจริงๆมันไม่ได้มีประโยชน์แต่ถ้าใส่แล้วสบายใจสบายตาไม่ลำบากค่าเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรจะใช้ก็ไม่ได้เสียหายอ๋อค่ะแสดงว่าแว่นกรองแสงเนี่ยก็ต้องเลือกด้วยใช่ไหมคะคือเพราะว่าคือเห็นที่แบบบางทีไลฟ์ขายของอันนี้ก็นั่งดูอยู่เหมือนกันจะใช้ตาเยอะค่ะเพราะอันนี้แหละมันก็มีอ่ะก็เลยแบบเอ๊ะยังไงก็เคยซื้อมาค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกไม่รู้สึกว่าคุณหมอบอกว่ามันจะทำให้แบบรู้สึกว่ามันเป็นสีเหลืองแบบขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอ๊ะแสดงว่าไม่ใช่ละที่เราซื้อมากำลังนึกอยู่ในใจเหมือนกันมันจะมีเหลืองหลายเลเวลค่ะจริงๆสีเปลี่ยนมากก็ไม่โอเคนะคะเดี๋ยวทำงานยิ่งคนทำงานกับสีจะเพี้ยนจริงๆง่ายๆเลยในมือถือถ้าจะเป็นไนท์โหมดอะค่ะมันก็จะเป็นหน้าจอที่สีดูต่างไปจากตอนกลางวันมันจะออกโทนนั้นแหละแต่ไม่เท่าแว่นกรองแสงซึ่งจริงๆเราไม่ต้องเอาใส่แว่นก็ได้เราแค่ติดตัวสกรีนซึ่งแปะอยู่ที่หน้าจอเลยหรือว่าเลือกไนท์โหมดของมือถือก็ได้เหมือนกันค่ะอู้แต่บางทีมันก็รู้สึกแบบขัดตาบ้างนะคะติดหน้าจอติดหรือว่าใช้ในโหมดรู้สึกว่าทำไมมันไม่ใช่หรอจริงแล้วก็มาปรับมาเป็นโหมดเดิมปกติเหมือนเดิมแล้วก็บ่นว่าโอ้ยแสบตาแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเองเหมือนกันค่ะทีนี้นอกเหนือจากตรงนี้แล้วมีอย่างอื่นด้วยที่แบบถ้าคุณผู้ฟังฟังแล้วดิฉันเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงหรอสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดผลกับดวงตาเราเหรอจากวิถีชีวิตประจำวันของเราอ่ะมีอะไรบ้างนะคะคุณหมอคะหมอนะไล่จะตื่นยันนอนให้เลยค่ะอ่ะได้เลยค่ะตอนตื่นนอนนะถ้ามีค่าสายตาหยิบแว่นมาใส่ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าบางคนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะคะเริ่มตั้งแต่คอนแทคเลนส์แล้วคอนแทคเลนส์ที่ใส่เข้าไปเพื่อให้เรามองเห็นชัดขึ้นเนี่ยแต่ว่าไปก็เหมือนคือมันแปะอยู่กับกระจกตาหรือส่วนที่เป็นตาดำของเราเลยนะคะคิดเราก็เป็นเหมือนสิ่งแปลกปลอมที่เราจงใจใส่เข้าไปซึ่งใส่ไป
ใส่ไปนานๆหรือว่าใส่ไปแล้วดูแลไม่ถูกวิธีใส่จำนวนปีมากจำนวนชั่วโมงมากเนี่ยก็ทำให้ตาแห้งมากขึ้นบางคนเนี่ยกระจกตามันจะเหมือนเริ่มมีอาการขาดออกซิเจนมันก็จะเริ่มเหมือนมีเส้นเลือดผิดปกติเข้าไปค่ะกลุ่มเนี้ยจะตาแห้งง่ายกว่าคนทั่วไปแล้วก็มีความเสี่ยงในการติดเชื้อนะคะค่ะผู้หญิงหรือหนุ่มๆบางคนสมัยนี้ต้องมีเมคอัพละเดี๋ยวนี้เราแม้ว่าจะใส่หน้ากากเราก็เมคอัพอยู่ค่ะเดี๋ยวคนเห็นว่าเราไม่พร้อมออกจากบ้านเครื่องสำอางรอบตารวมถึงการปัจจุบันก็มีคนที่นิยมลิฟต์ขนตาเติมต่อขนตาเนี่ยเพราะว่าหน้าหมดใช่ไหมคะหน้ากากเห็นแต่ตาเนี่ยแหละเราจัดเต็มที่ตาเลยซึ่งไอตัวเนี้ยคอสเมติกหรือว่าการต่อเนี่ยก็เพิ่มสำหรับหมอเนี่ยนะคือจะพูดไงดีหมอส่วนที่หมอดูส่วนเดียวเลยคือตาเนี่ยค่ะมันก็จะเห็นตลอดว่าโอ้ยตาของคนเราเนี่ยเวลามาตรวจสมมติว่ามีขนตาที่ต่อออกมาสวยเป็นแพรเนี่ยแต่ระหว่างขนตาแต่ละเส้นเนี่ยบางทีมีคราบมีขุยมีอะไรไม่รู้เต็มไปหมดอยากจะไปขัดให้คือในมุมของคนไข้หรือคนที่มาเองอะคือเราไม่สามารถเห็นได้ว่ามันสะอาดสกปรกยังไงแล้วก็ทำความสะอาดเท่าที่ทำความสะอาดได้แต่เวลาหมอดูเนี่ยมันดูผ่านกล้องขยายซึ่งใหญ่กว่าเดิมอีกเห็นเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะคือเรื่องเครื่องสำอางเป็นอันที่สองนะคะอันที่สามก่อนออกจากบ้านเดี๋ยวนี้ต้องใส่หน้ากากกันใส่จนชินแล้วแหละใช่เวลาหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลมอะค่ะมันคงออกตรงๆไม่ได้มันถูกหน้ากากกันอยู่มันก็จะออกข้างบนหรือข้างล่างหน้ากากที่มันเป็นช่องว่างอยู่ค่ะลมที่ออกมาเนี่ยออกข้างล่างก็ไม่เป็นไรออกข้างบนเนี่ยเข้าตาเต็มๆเลยค่ะก็เลยทำให้ตาแห้งมีงานวิจัยออกมาเลยนะคะว่าไอ้ตาแห้งจากหน้ากากมันมีชื่อด้วยนะเรียกว่า mask associated dry eyes ก็คือเป็นเหมือนตาแห้งสาเหตุใหม่แต่ว่าเป็นสาเหตุที่เรายึดออกว่าเกิดจากกลไกอะไรบางครั้งเนี้ยอยากจะลดก็อาจจะต้องกดหน้ากากให้แนบหรือเอาเทปมาปิดระหว่างตรงขอบหน้ากากด้านบนกับบริเวณสันจมูกอะค่ะไม่ให้อากาศมันเล็ดลอดออกมาเออถือเวลาใส่แว่นนี่ชัดเจนเลยค่ะหายใจปุ๊บนี่แบบไอ้นี่เลยว่าจะไปหาที่ปัดน้ำฝนมาติดตรงแว่นแล้วค่ะแบบพอเวลาหายใจแล้วแบบมันจะได้แบบมีที่ปัดโมถัดมานะคะออกนอกบ้านในบางวันที่อากาศไม่เป็นใจตาของเราก็เป็นอินดิเคเตอร์อย่างเดียวว่าวันนี้ PM เยอะหรือเปล่าแค่มองเห็นแล้วว่าเอ๊ะนี่หมอกหรือควันหรือฝุ่นนะเอาจริงๆเลยหมอว่าถ้าคนที่เซนซิทีฟเป็นภูมิแพ้ที่ตาอยู่เดิมเนี่ยเวลาตื่นมาจะรู้เลยว่าวันนี้ถ้าไม่ได้นอนห้องแอร์นะคะวันนี้อากาศไม่ดีเพราะจะแสบตาอันนี้คือบ้านหมอมีน้องสาวอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นกันทั้งบ้านเลยรู้เลยว่าวันนี้ PM แย่มากแน่นอนซึ่งโพลูชันก็อีกเป็นหนึ่งส่วนที่ตาของเราจะต้องเจอค่ะถัดมายังไม่ออกจากบ้านเลยเตรียมตัวแล้วอะเล่นมือถือก่อนดูสิว่าใครส่งข้อความอะไรมาหาหรือเปล่ามีอะไรอัปเดตบ้างในโลกวันนี้ค่ะที่การเห็นหน้าจอเหมือนเดิมค่ะจนหมดวันค่ะถึงส่วนของการนอนโดยปกติแล้วการนอนเนี่ยเป็นการพักสายตาเนาะใช่แต่สำหรับบางคนที่โครงสร้างของเปลือกตาผิดปกติไปไม่ว่าจะโดยธรรมชาติเป็นอยู่แล้วหรือว่าไปง่ายๆเลยผ่าตัดตาสองชั้นแล้วอาจจะทำแล้วเหมือนกับคุณหมออาจจะไม่ได้เชี่ยวชาญคุณหมอที่ไม่ใช่หมอเฉพาะทางเนี่ยบางทีหลับตาไม่สนิททำเสร็จแล้วตัดเนื้อออกไปเยอะเกินหลับตาไม่สนิทตาที่จะถูกปิดเนี่ยก็กลายเป็นว่ากลางคืนเปิดอยู่ก็มีปัญหาช่วงกลางคืนเป็นหลักเลยตื่นนอนจะรู้สึกเคืองตามากตั้งแต่ตื่นยันนอนไปการใช้ชีวิตของเราคือถ้าโดยส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้ไปใส่อะไรเข้าไปเป็นคนใช้ชีวิตปกติเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกหลักๆเราจะเป็นกลุ่มเนี้ยค่ะเหมือนเราไปทำอะไรเพิ่มให้มากกว่าโอ้โหเออจริงเท่าที่คุณหมอบอกมาตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าโดยส่วนมากหลายๆตั้งแต่เช้าตื่นนอนมามันจะอยู่ในโหมดพวกนี้หมดเลยเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะว่าเคยมีแบบว่ารู้สึกแบบ
มองจอแล้วมันเริ่มเบลอค่ะคือมันนอกจากที่จะสายตาสั้นเอียงยาวอะไรก็แล้วแต่แล้วเนี่ยมันมีอาการเบลอแล้วสู้แสงไม่ค่อยได้ก็มารู้ที่หลังว่าเฮ้ยมันคืออาการตาแห้งแล้วถ้าเกิดมันมีอาการแบบนี้ค่ะคุณหมอเราทำอะไรได้บ้างคะนอกจากที่คุณหมอแนะนำว่า20 20 20นะตามสูตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ20นาทีพักสายตา20วินาทีมองไปไกลๆอีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแบบใส่น้ำตาเทียมได้ไหมคะได้ค่ะน้ำตาเทียมเนี่ยเป็นอะไรที่ปลอดภัยถ้าว่าจะเอาหยอดอะไรเข้าตาเนี่ยน้ำตาเทียมเลยค่ะไม่มีปัญหาสามารถถ้ามีอาการไม่สบายตาเคืองตาอะไรเกี่ยวกับตาแล้วอยากจะหยอดน้ำตาเทียมก่อนเมื่อเทียบกับยาตัวอื่นแล้วมีความปลอดภัยมากกว่าเล่าถึงตาแห้งนิดนึงไอ้โรคผิวกระจกตาและตาแห้งที่ว่าเนี่ยค่ะอาการเป็นได้กว้างมากเลยนะคะถ้าเอาตาม common sense เลยก็คือความรู้สึกว่ามันแห้งนะมันน้อยกับพิษแต่อาการที่คุณรีเป็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมองไม่ชัดหรือว่าแพ้แสงนี่ก็เป็นอาการตาแห้งยังมีอีกนะคะเคืองตาแสบตาคันตารู้สึกเหมือนมีขี้ตามีมูกในตาแต่ไม่มีอะไรนะอันเนี้ยเหมือนพยายามจับว่าแบบเอ๊ะทำไมมีขี้ตาไหมแต่ไม่มีแต่รู้สึกเหมือนมีอะไรค้างอยู่ตลอดเลยเหมือนมีทรายในตาอาการที่เห็นภาพซ้อนตามัวโดยที่กระพริบตาหรือพักสายตาแล้วดีขึ้น อาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงเหล่านี้ค่ะเป็นอาการของตาแห้งได้หมดซึ่งจะอยู่ภายใต้คำรวมๆว่าไม่สบายตาฉะนั้นแล้วเป็นโรคที่บอกว่าคนสัก 50% เป็นนะคะตามงานวิจัยชอบบอกว่าประมาณ 10-20 แต่ว่าโดยปัจจุบันแล้วคือคนเป็นเยอะกว่านั้นแต่อาจจะไม่ได้ถูกรีพอร์ตไปมีข้อมูลที่เหมือนรีเฟล็กความเป็นจริงเท่าที่ควรค่ะแล้วอาการไม่สบายตาหรือว่าตาแห้งมันนำไปสู่โรคตาอื่นๆได้ไหมคะในอนาคตถ้าเราแบบปล่อยไว้แล้วก็ยังคงใช้วิถีชีวิตแบบนี้อยู่ไปเรื่อยๆอะค่ะจริงๆโรคตาแห้งจะไม่ได้เป็นมากจนทำให้เกิดตาบอดหรือว่าโรคตาที่รักษาไม่ได้นะคะตาแห้งเป็นโรครำคาญเนี่ยคืออยู่กับมันได้อ่ะอยู่ช่วงนี้ดีช่วงนี้ไม่ดีมันก็เป็นหายๆซึ่งถ้าในคนที่ตาแห้งมากๆอะค่ะอาจจะสัมพันธ์กับโรคประจำตัวบางอย่างหรือเคยมีปัจจัยเสี่ยงบางอย่างเช่นเป็นรูมาตอยด์ SLE หรือว่าแพ้ยากลุ่มนั้นอะต้องไปรักษาโรคประจำตัวด้วยแต่ถ้าเป็นคนทั่วไปที่ใช้สายตานะคะหยุดพักก็หายอาการดีขึ้นใช้ใหม่ก็เป็นใหม่ฉะนั้นแล้วถ้าจะมองว่ามันนำไปสู่โรคอะไรในอนาคตไหนไม่ขนาดนั้นแต่ความรุนแรงของตาแห้งเองอาจจะเป็นมากขึ้นจนทำให้คุณภาพชีวิตน่ะแย่ลงเพราะคนที่เป็นตาแห้งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งพักหยอดชั่วโมงหนึ่งพักหยอดไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่สบายตาตลอดเวลาเนี่ยมันค่อนข้างรบกวนชีวิตประจำวันมากนะคะคนไข้ที่หมอเจอบางทีตาแห้งมากๆเป็นซึมเศร้าไปเลยก็มีแล้วมันไม่มีวิธีการที่แบบทำให้ตามันแบบสดชื่นนอกจากที่ต้องมานั่งหยอดตาอย่างนี้หรอคะมีค่ะแต่ว่าบางทีมันก็มีหลายส่วนเนาะอาจจะมีปัจจัยเสี่ยงอื่นที่ไม่ได้แก้ไขเช่นบางคนกินยาโรคซึมเศร้าหรือว่ากินยาแก้แพ้กินยาความดันพวกนี้มีผลข้างเคียงคือตาแห้งบางทีถ้าเราไม่ได้มีเวลาคุยกับคนไข้เราก็ไม่ได้รู้ว่าคนไข้มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ไม่ได้บอกให้เขาหยุดยาตัวกระตุ้นเหล่านี้ก็ยังไม่หายไปหรือว่าการรักษาบางอย่างอาจจะต้องการการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญมากขึ้นเช่นตาแห้งมากๆอาจจะมีการไปทำสปาเปลือกตามีการกดรีดไขมันมีการทำเลเซอร์มีการใช้เลือดที่เป็นซีรั่มเนี่ยมาหยอดตาซึ่งเป็นการรักษาตาแห้งที่เรียกว่าแอดวานซ์มากขึ้นนะคะมันก็มีทางอยู่แต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยหยอดน้ำตาเทียมพักสายตาเนี่ยควรจะหายแล้วค่ะเอาแบบว่าการดูแลแบบเบสิกดีกว่าไม่ต้องไปอัพเลเวลการดูแลหนักขนาดนั้นก็ได้นะคะถ้าอย่างนี้เราจำเป็นไหมคะที่ต้องตรวจตาเป็นประจำในทุกๆปีจำเป็นไหมคะมันจะตรวจได้เอ้ยคุณกำลังตาแห้งแล้วนะเอ้ยปีนี้หนักกว่าปีที่แล้วนะหรืออะไรเงี้ยมันจำเป็นอะไรขนาดนั้นไหมคะถ้าขึ้นอยู่กับหมอจะพูดว่าไงนะถ้าถามว่าตาแห้งต้องตรวจขนาดไหมบอกว่าไม่ค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ถ้าตาแห้งเนี่ยด้วยธรรมชาติที่ว่าพักสายตาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นก็อ่ะหายแล้วไม่ได้มาหาเพราะฉะนั้นแต่บางคนซึ่งเป็นคนใส่ใจสุขภาพมากๆก็จะมาหามาตรวจว่า
็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตาแห้งหรือเปล่าเพราะบางทีโรคอื่นที่มีอาการคล้ายตาแห้งก็ได้แต่ถ้าถามหมอเรื่องการตรวจสุขภาพตาเนี่ยหมอคิดว่าอย่างน้อยๆนะคะถ้ามีอะไรผิดปกติต้องไปตรวจไม่ใช่ปล่อยทิ้งไว้ตาเนี่ยสำคัญเนาะให้เลือกได้ว่าการรับรู้การมองเห็นการได้ยินการได้กลิ่นเนี่ยเราอยากเสียอะไรไปเป็นอย่างสุดท้ายหมอเชื่อว่าหลายคนน่าจะตอบว่าการมองเห็นค่ะเพราะว่ามองเห็นหายไปคือโรคทั้งใบหายไปเลยจึงเลยคือเมื่อมีอาการผิดปกติต้องไปตรวจกับสองในคนที่ถ้าอายุปกตินะคะตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยหรือว่าหมอตาทั่วไปเลยโดยทั่วโลกแหละจะให้เริ่มตรวจตาที่อายุ40ปีในคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวค่ะเนื่องจาก40ปีเนี่ยเป็นวัยที่เริ่มมีความเสื่อมของตาเกิดขึ้นหลายอย่างแล้วค่ะว่าจะเป็นสายตายาวตามวัยมีวุ้นตาเสื่อมคัดกรองความเสี่ยงต้อหินนะคะหลักๆคืออยากคัดกรองต้อหินนี่แหละเพราะมันก็เป็นโรคที่ไม่มีอาการถ้าปกติก็อาจจะตรวจทุก 1-2 ปีว่ามีอะไรผิดปกติเพิ่มเติมหรือเปล่าในขณะที่คนที่มีโรคบางอย่างโรคประจำตัวที่หมออยากเน้นเลยคือเบาหวานอย่างเงี้ยค่ะจะตรวจตาที่ก่อน40ปีก็คือตรวจพอรู้ว่าเป็นเบาหวานก็ต้องตรวจเบาหวานจอตาแล้วตรวจปีละครั้งเพื่อดูว่าเบาหวานเนี้ยมาที่ตาหรือเปล่าเพราะถ้ามาที่ตาสามารถทำให้ตาบอดได้เราก็อยากจะรู้ตั้งแต่เนิ่นๆถ้ารักษาอะไรได้เราก็จะทำค่ะ อันนี้คือคำแนะนำโดยทั่วไปค่ะถ้าถามหมอตานะคะหมอคิดว่าเราควรจะตรวจในทุกช่วงอายุของชีวิตเดี๋ยวหมอจะไล่ไปว่าทำไมเป็นต้นว่าเด็กๆอะค่ะเราก็ก่อนเลยหนึ่งสักก่อนขวบหนึ่งรู้ว่าโอเคพัฒนาการการมองเห็นเขาปกติไหมค่ะเข้าสู่ชั้นประถมเริ่มมีสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงบ้างและยาวไปถึงยาวแต่กำเนิดนะคะก็ต้องวัดดูว่าโอค่าสายตาที่เด็กคนนี้ควรจะต้องใส่เพื่อให้เขามองชัดที่สุดเนี่ยคือเท่าไหร่มีการสกรีนที่โรงเรียนส่วนนี้ก็มีตรวจเหมือนตรวจประจำปีอยู่แล้วหรือว่าควรจะตรวจมาเรื่อยๆทุกปีเพราะว่าค่าสายตามันก็ยังไม่หยุดจนกระทั่งอายุประมาณ20นี่ในคนสัก 70-80% นะคะสายตาสั้นเริ่มที่วัยเด็กแล้วก็จบที่วัยรุ่นเนี่ยได้ค่าสายตาสุดท้ายแต่ถ้าเป็นวัยผู้ใหญ่ในบางคนอาจจะสายตานิ่งช้าก็อาจจะต้องวัดดูว่าค่าหยุดหรือยังหรือว่ามีโรคตาอื่นๆเนี่ยบางทีก็จะมาแล้ววัยทำงานตาแห้งที่เราคุยกันอายุมากขึ้นก็ถึง40ละฉะนั้นเราก็มันก็เหมือนตรวจตาไปในทุกๆช่วงวัยของอายุนี่แหละค่ะเพื่อดูว่ามันปกติดีไหมหรือถ้ามีอะไรผิดปกติจะได้จัดการมันก็เรียกได้ว่าคือการตรวจตาเป็นประจำนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการถนอมดวงตาแล้วแหละแล้วก็ใช้ตาได้ยังถูกต้องเหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนำนะคะไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปหาซื้อแว่นเอาเองไปอะไรเอาเองเนี่ยอันนั้นมันไม่ได้มีการวัดค่าสายตาที่เหมาะสมนะมันอาจจะยิ่งทำให้เราเนี่ยตาเราแย่ลงไปกว่าเดิมได้คุยกับคุณหมอเพื่อนๆค่ะหมดเวลาแล้วนะคะคุณหมอคะเดี๋ยวเราจะได้เห็นไหมเราบอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเพลินนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอยุ้ยด้วยค่ะที่มาให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอยุ้ยค่ะค่ะขอบคุณคุณดีค่ะยินดีค่ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcastการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีติดต่อผ่านช่องทางใดได้บ้างแล้วเรื่องอะไรที่เรามักเข้าใจผิดเกี่ยวกับไวรัสชนิดนี้แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์มาเล่าให้ฟังครับสถานการณ์ของไวรัสตับอักเสบบีปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยประมาณ 2.2 ถึง 3 ล้านคนความชุกเนี่ยตาความชุกอยู่ที่ประมาณร้อยละ 4 ถึง 5ของประชากรที่เกิดก่อนปี2535เนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าประชากรที่เกิดหลังปี2535เนี่ยได้มีการบรรจุวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนของประเทศเด็กทุกคนที่เกิดมาจะได้รับการฉีดวัคซีนไวรัสตับอักเสบบีจ้ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีภูมิคุ้มกันฉะนั้นอัตราความชุกของคนที่เกิดหลังปี2535เนี่ยความชุกลดลงเหลือร้อยละ 0.6 ประชากรที่เกิดก่อนปี2535นะให้มาตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีเพื่อจะได้ทราบว่าตัวเองเนี่ยเคยติดเชื้อหรือเปล่า
ติดเชื้อก็มีภูมิไหมหรือยังมีตัวเชื้อไวรัสตับอักเสบ B อยู่ในตัวแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดเชื้อไปสู่ผู้อื่นได้นะแล้วคนที่มีเชื้อเนี่ยก็อาจจะเป็นตับอักเสบเรื้อรังตับแข็งแล้วก็มะเร็งตับคนเข้าใจผิดว่าไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยติดต่อกันง่ายมันไม่ใช่ก็บอกว่า B เนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ติดต่อกันทางน้ำลายนะเพราะนั้นการรับประทานอาหารร่วมกันดื่มน้ำร่วมกันทำงานในที่ทำงานเดียวกันนะไม่สามารถติดต่อได้แล้วก็ไม่ติดต่อผ่านทางลมหายใจนะจ๊ะแต่ไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยเขาจะติดต่อทางสารคัดหลั่งอื่นๆเช่นน้ำเหลืองน้ำเชื้อเลือดที่ผ่านเข้าสู่ร่างกายทางบาดแผลจากกรรมพันธุ์นะคะจากแม่สู่ลูกซึ่งวิธีติดต่อเนี่ยจะคล้ายกับโรคเอดส์มากเลยคราวนี้จากแม่สู่ลูกเนี่ยเป็นยังไงเป็นสาเหตุที่พบบ่อยเลยในประเทศไทยนะคะมีโอกาสสูงที่จะติดเชื้อระหว่างคลอดเพราะฉะนั้นเวลาคุณแม่ที่มาฝากครรภ์เนี่ยก็จะมีการตรวจเชื้อไวรัสส่วนนี้ว่าคุณแม่มีเชื้อไหมถ้าพบว่ามันดามีเชื้อนี้อยู่เนี่ยโอ้ทารกตั้งแต่เกิดเลยเนี่ยต้องรีบให้วัคซีนแล้วก็สารภูมิต้านทานหรือว่าอิมมูโนโกลบูลินเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นโรคนี้ This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice